สวัสดีครับ FC ทุกท่านเติ้ลใหญ่อีสุสาธรครับพรุ่งนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจร่วมเชียร์รถถังป้องกันแชมป์โลกกับเอ็ดการ์ทาบาเลสเม็กซิกันอันตรายในศึกวันไฟไนท์10เวลา10โมงทางช่อง7 HD เป็นต้นไปก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งคู่เอกที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้ก็ตื่นเต้นอยากชมเต็มที่แล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องร่วมช่วยกันเชียร์คนไทยด้วยกันนะครับตรงนี้ก็อยากให้รถถังป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้ให้ได้นะฮะก็เป็นไฟที่หินมากพอสมควรเพราะว่าเอ็ดการ์ทาบาเลสเนี่ยเป็นมวยเม็กซิกันที่ว่ามีพื้นเบสิกหมัดที่ค่อนข้างจะรวดเร็วและเฉียบคมฮะกับมีการเตะตัดขาที่รวดเร็วฮะตรงนี้เท่าที่ดูไฟที่ผ่านมานะฮะที่เขาชกกับคู่ชกเขาต่างๆแล้วก็เป็นแชมป์มวยไทยโลกด้วยนะฮะในของทางเม็กซิโกฮะแล้วก็ได้รับการยอมรับได้ว่าเป็นนักชกมวยไทยเม็กซิกันที่เก่งที่สุดในเม็กซิกันปอนต่อปอนฮะซึ่งไม่หมูแน่นอนอันนี้ทั้งเบสิกหมัดเขาดีนะฮะเท่าที่ดูแล้วก็แต่ก่อนเคยฝึกเทควันโดมาด้วยก็จะได้การเตะที่มีความรวดเร็วแล้วก็พอมามวยไทยเนี่ยก็เลยจะทำให้เตะรวดเร็วกับการที่ว่าแม่นยำแล้วก็มีหน้าแข้งตามมาจากการเตะนะฮะมันก็จะเป็นรวดเร็วและอันตรายนะฮะในการเตะตัดขาเท่าที่ดูมาแต่หมัดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเขาเฉียบคมอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยรถถังก็จะลำบากตรงจุดที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่ว่ารัฐโคโลราโดนะฮะที่ว่าจะสูงกว่าน้ำทะเลถึง2กิโลเมตรเลยนะฮะสูงมากๆก็จะออกซิเจนต่ำแล้วจะเหนื่อยง่ายแล้วก็อากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมากพอสมควรนะฮะก็ต้องเป็นกำลังใจส่งแรงใจร่วมกันเชียร์รถถังนะฮะแต่ก็คิดว่าตามสไตล์เนี่ยรถถังเป็นมวยที่ทนถึกนะฮะแล้วก็มีวินัยในการซ้อมที่ค่อนข้างจะไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องนี้รถถังเดินได้ตลอดนะฮะแล้วก็ส่วนรถถังเนี่ยในจุดเด่นเขาอันนี้รู้อยู่แล้วนะความถึกทรหดแล้วก็พลังหมัดที่ใครโดนก็ต้องถอยนะฮะประมาณนี้เลยครับซึ่งตรงนี้คิดว่าจากประสบการณ์แล้วก็กระดูกมวยรถถังน่าจะทำให้สู้กับทาบาเลสได้อย่างสนุกแล้วก็น่าจะเป็นอีกคู่ที่สูสีกันพอสมควรนะฮะก็ต้องร่วมเชียร์กันพรุ่งนี้นะฮะให้รถถังป้องกันแชมป์โลกให้ได้นะครับขอบคุณครับ FC ทุกท่านนะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ครับสวัสดีครับ